โอเคพื้นที่ที่กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบในภาคเหนือนะครับก็คือพื้นที่ที่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ขณะนี้เดิมแรกเริ่มเดิมทีก็ชื่อหน่วยศิลปากรที่4แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่6แล้วก็มาเป็นสำนักศิลปากรที่8เปลี่ยนจนคนที่เคยอยู่จำเกือบไม่ได้อะคือเรียกผิดเรียกถูกปัจจุบันเนี่ยสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นะครับก็มีอยู่8จังหวัดท่านจะเห็นติ่งตรงจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้ที่ผมติ่งตรงนี้ไว้เพราะว่าคำจำกัดความของราชบัณฑิตที่กำหนดภาคเหนือเนี่ยที่กำหนดตามพื้นที่สภาพภูมิศาสตร์เนี่ยเขารวมล้านนาไว้มีจังหวัดอุตรดิตถ์ติดอยู่ด้วยผมก็เลยอ่ะในเมื่อราชบัณฑิตกำหนดอย่างนี้ผมก็เลยกำหนดมาให้ตรงนี้แล้วถ้าไปเป็นสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติภาคเหนือจะรวมอีกจังหวัดที่เหลือข้างเหนือตอนล่างทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือความว่าภาคเหนือของคำจังหวัดความตั้งแต่ละหน่วยงานเพราะนั้นของศิลปากรจะมีแค่8จังหวัดเท่านี้นะครับพื้นที่ที่ว่าเนี่ยท่านดูนะพอดีมันไม่ได้มีตัวเส้นสายของแม่น้ำพื้นอารยธรรมที่เกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นตามแหล่งแม่น้ำทางภาคตะวันออกของวันล้านนาเนี่ยแม่น้ำสำคัญก็จะมีแม่น้ำกกแม่น้ำอิงมีที่ราบรุ่มเพราะนั้นเมืองโบราณต่างๆที่เกิดขึ้นท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อที่ในตำนานจะพูดทั้งเรื่องโยนกนครนะฮะฮิรันนครเมืองเงินยางเมืองเชียงแสนอะไรพวกนี้พะเยาก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของล้านนาพอมาทางตะวันตกเนี่ยแม่น้ำพวกนั้นก็จะไหลลงแม่น้ำโขงนะไหลออกไปพอมาทางตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำปิงแม่น้ำกวงนะครับพวกนี้แม่น้ำพวกนี้ก็ไหลลงใต้ท่านก็รู้อยู่นะไหลไปลงรวมกันที่ปากน้ำโพที่นครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทางพื้นที่ทางด้านตะวันตกเนี่ยก็จะมีเมืองโบราณสำคัญเช่นฮริพุนชัยหรือลำพูนท่านทราบดีอยู่แล้วนะเชียงใหม่เราลำปางเรานะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าภาคเหนือตอนบนที่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ดูแลรักษาอยู่ดูแลมีภาระและผิดชอบเกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆนะครับผมพูดตะกี้ว่าผมแบ่งออกมาว่าเป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดีของผมหมายถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไรก็คือที่ผมพูดไปแล้วท่านทราบอยู่แล้วว่าคือสมัยที่คนยังไม่รู้จักเอาตัวอักษรนะครับไม่รู้จักการแม้แต่จะเขียนอะไรที่จะสื่อสารกันไม่มีไม่ที่จะเป็นตัวอักษรไม่เคยรู้นะเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์นักโบราณดีก็ได้แบ่งยุคสมัยเมื่อเขาเจอของเนี่ยเขาแบ่งตามยุคสมัยมันมีอยู่2แนวคิดนะแนวคิดแรกเนี่ยเขาแบ่งตามเครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยพบว่าเครื่องมือเครื่องใช้แบบไหนเป็นของรุ่นไหนเขากำหนดว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์มียุคหินกับยุคโลหะยุคหินก็จะเป็นยุคหินแบ่งย่อยออกไปเป็นยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่ซึ่งมันก็จะมีอายุที่เขียนไว้คร่าวๆนะครับยุคหินเก่าเนี่ยเขากำหนดอายุตั้งแต่ 130,000 ถึง 11,700 ปีพอเป็นยุคหินกลางก็จะเป็นตั้งแต่ 11,000 ปีถึง 6,000 ปีเอกสารผมน่าจะเขียนบอกไว้นะผมไม่แน่ใจนะในหินใหม่ก็จะบอกเป็นอายุ 6,000 ปีถึง 4,500 ปีพอเป็นยุคโลหะก็จะแบ่งออกเป็นยุคสำริดกับยุคเหล็กนะครับยุคสำริดเนี่ยก็จะมีอายุตั้งแต่ 4,500 ปีถึง 2,500 ปียุคเหล็ก 2,500 ปีถึง 1,500 ปีนะครับและแต่ละยุคตะกี้ผมบอกว่านักโบราณคดีภาคหนึ่งแบ่งแบบนี้ใช้ดูพัฒนาการของเครื่องมือที่เราเจอแล้วก็แบ่งเป็นยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่หินเก่าเครื่องมือก็จะค่อยๆเหยียบหยาบๆแบบนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือหินกระเทาะหยาบๆเพื่อใช้งานพอเป็นสมัยหินกลางก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยทำให้มีความประณีตมากขึ้นหินใหม่นี่เริ่มมีความหินขัดแล้วท่านอาจจะเคยเห็นเดี๋ยวจะมีรูปต่ออันนี้ผมโชว์เนี่ยผมก็จะโชว์ว่าให้เห็นว่าอันเนี้ยในรูปที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหินกระเทาะอันนี้เป็นเครื่องมือหินกระเทาะที่พบที่ริมแม่น้ำโขงกับลำน้ำคำที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่ผมเอารูปนี้ขึ้นมาว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเครื่องมือชุดนี้ผมเป็นนักศึกษาปี1คณะโบราณคดีปีพ.ศ. 2513ปี1
จำไม่ได้ว่าปิดเทอมตอนไหนแต่แน่หนาวหน้าหนาวแน่นอนเพราะว่าผมมาเชียงแสนกับรุ่นพี่กับอาจารย์ที่ควบคุมงานชื่ออาจารย์วีรพันธ์มาลัยพันธ์มาขุดสำรวจหาเครื่องมือหินของคนยุคสมัยหินเก่าริมแม่น้ำโขงกับริมแม่น้ำคำแล้วเราก็สำรวจแล้วก็เจอของพวกนี้นะครับส่วนซากโครงกระดูกเราไม่เคยเจอจะบอกว่าคนสมัยหินเก่าในประเทศไทยเราไม่เคยเจอโครงกระดูกเลยนะครับเดี๋ยวแต่ว่ามันจะเริ่มมาเจอรุ่นหลังๆนะฮะอันนี้คือที่ผมโชว์รูปนี้เพราะว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็เลยมาโชว์ให้ท่านดูว่าอ้ออย่างน้อยก็เป็นผลงานที่ผมเดินสำรวจกับอาจารย์กับรุ่นพี่นะอันนี้เป็นเครื่องมือสมัยหินกลางท่านจะเห็นว่ามันมีความประณีตมากขึ้นจะอาจจะมีการกระเทาะสองหน้าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พอเอิญสมัยหินกลางมันจะมีศัพท์เฉพาะเรียกอีกอย่างเรียกว่าหัวบินเนียนหัวบินเนียนเนี่ยมันเป็นชื่อที่เขาเจอเครื่องมือพวกนี้มากอยู่ที่ตอนใต้ของเมืองฮานอยที่เวียดนามมันกลายเป็นชื่อนี้ขึ้นมาทางนักโบราณคดีก็เลยเรียกถ้ามีเครื่องมือคล้ายๆกันเพราะมันเจอที่นั้นมากเขาก็เลยเรียกแบบนี้นะครับจะไปเร็วๆอันนี้เป็นเครื่องมือสมัยหินใหม่ทำไมเราถึงเอาของที่พบที่โคกมนมดีจังหวัดชลบุรีมาโชว์เพราะว่าเขาเจอเกือบสารพัดอย่างเลยแต่ในภาคเหนือเราเนี่ยจะเจอขวานหินขัดเจอกำไลบ้างไอ้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆเนี่ยเจอเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ผมก็เลยหารูปให้จริงๆแล้วเนี่ยผมทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาบางเรื่องเนี่ยผมขอความอนุเคราะห์จากคุณสายกลางยินดาสุซึ่งเป็นนักโบราณคดีชำนาญการของสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่บอกสายกลางช่วยดูบทความให้ผมด้วยดูรูปให้ผมด้วยอันไหนที่มันผิดเพราะว่าผมมันไม่อัปทูเดตละไม่ค่อยทันสมัยกับสิ่งที่นักโบราณคดีรุ่นใหม่ๆก็ทำอยู่นะฮะเขาก็เลยหารูปหาอะไรให้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องมีขวานหินเนี่ยนะครับมันก็จะแบบเป็นขวานหินขัดมีบ่าอย่างนี้เรียกขวานหินมีบ่าทางภาคกลางนะครับเขาเรียกขวานพวกนี้ว่าเสียมตุ่นหรือขวานฟ้าเพราะว่าเขาไปเจอส่วนใหญ่จะไปเจอของพวกนี้มันพอฝนตกชะหน้าดินลงไปของพวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเขาก็นึกบอกว่าอ้อขวานนี่มันตกจากฟ้าหรือตัวตุ่นมันขุดรูแล้วขวานมันขึ้นมามันก็เป็นที่มาอย่างนั้นนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นเบ็ดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คนสมัยหินใหม่เนี่ยแหละเขาใช้สำหรับในการดำรงชีวิตเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าสมัยหินเก่าเรายังไม่เคยเจอนะของพวกนี้เราไม่เคยเจอมันอาจจะมีแต่มันสูญหายไปแล้วเพราะว่าอายุสมัยมันยาวนานมากแล้วเครื่องมือที่ใช้จากกระดูกเนี่ยเราก็เจอสมัยหินเก่าก็มีอยู่บ้างหินกลางก็เพิ่งเริ่มมีแต่หินใหม่เราเจอเยอะไอ้กำไลหินเนี่ยเราเจอในสมัยหินใหม่เยอะมากนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะพอเข้าสู่สมัยโลหะอันนี้ผมก็โชว์รูปของทางภาคอีสานอีกเหมือนกันเพราะในภาคเหนือเนี่ยเครื่องมือสมัยโลหะกับภาชนะดินเผาแปลกๆรูปร่างต่างๆเนี่ยเราพบน้อยแต่ในภาคอีสานเนี่ยเขาพบเยอะมากหลายแห่งเริ่มตั้งแต่บ้านเชียงที่มีการขุดค้นกันนะครับเริ่มมาถึงที่บ้านเชียงก็เรียกที่ลาบแอ่งสกลนครพอลงมาทางตอนอีสานตอนใต้ก็เรียกที่ลาบลุ่มโคราชนะฮะแอ่งโคราชเพราะฉะนั้นที่ลาบสองอันเนี่ยวัฒนธรรมก็จะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอันนี้ผมก็เลยเอารูปพวกนี้เข้ามาให้ท่านดูเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางภาคเหนือเท่าไหร่แต่ให้เห็นว่ารูปแบบซึ่งมันอาจจะมีแต่เราไม่เจอแต่ของอีสานเขาเจอเยอะนะฮะคราวนี้ตะกี้ลืมบอกไปว่าที่ผมบอกว่านักโบราณดีฟากหนึ่งเนี่ยแบ่งสมัยหินเก่าหินกลางหินใหม่จากรูปร่างของเครื่องมือแต่มีนักโบราณดีอีกฟากหนึ่งจะแบ่งว่าสมัยของคนโบราณเนี่ยแบ่งออกตามลักษณะของการดำรงชีวิตก็คือว่าคนหินกลางหินเก่าเนี่ยเขายังอยู่ถ้ำมีดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์หาของป่าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นสังคมล่าสัตว์แต่พอมาเป็นสมัยหินใหม่พวกนี้เริ่มอพยพจากข้างบนลงมาข้างล่างเริ่มมีการเพาะปลูกเขาก็เรียกสังคมเกษตรกรรมจนกระทั่งเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันเขาเรียกเป็นสังคมเมืองนะฮะนี่ก็คือคำจำกัดความของนักโบราณคดีที่เรียกสังคมของมนุษย์ในสมัยโบราณนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เราเจออะไรบ้างจะไล่วิธีต่อจังหวัดนะเ
ื่อปีพ.ศ. 2474นะครับมีนักโบราณคดีก็เป็นนักมนุษยวิทยาคนหนึ่งชื่อในฟริสนามสกุลสารสินสารสินนี่ก็คือเราถอดความจากภาษาชื่อเขานะถอดความมาเป็นภาษาไทยก็คือสารสินซึ่งเราก็มีนามสกุลนี้อยู่ในเมืองไทยแต่เขาไม่ใช่คนไทยนะเขาเป็นคนสวิสเขาขออนุญาตรัฐบาลไทยเขาไปขุดค้นที่อำเภอจอมทองเป็นถ้ำหินปูนไปที่เชียงรายไปที่ราชบุรีไปที่ลพบุรีเขาเจอเครื่องมือหินกระเทาะซึ่งเป็นแบบเรียกได้เป็นเครื่องมือแบบสมัยหินกลางนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เราเจอจะรู้ว่าที่จอมทองมันมีอยู่นะเพราะนั้นแต่ตรงเนี้ยที่ผมโชว์รูปอยู่เนี่ยปีพ.ศ. 2527 28 29อะไรเนี่ยกรมศิลปากรโดยหน่วยศิลปากรที่4ขณะนั้นเนี่ยร่วมมือกับโครงการโบราณคดีประเทศไทยภาคเหนือโครงการโบราณคดีประเทศไทยมันจะมีทุกภาคภาคเหนือเนี่ยก็จะมีรุ่นนั้นนะผมจำไม่ผิดตะกี้ผมเห็นท่านอธิบดีบวรเวชนั่งอยู่หายไปไหนแล้วไม่รู้ท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการแล้วมาสำรวจอยู่เราก็ไปสำรวจที่ออบหลวงที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอฮอดมีเพิงผาอยู่อันเรียกว่าผาช้างที่เนี่ยก็จะเจอเครื่องมือหินกระเทาะหินขัดอะไรปะปนกันอยู่หลายอย่างแล้วก็อันเนี้ยตรงเนี้ยนะนั่นเป็นร่องรอยของหลุมฝังศพซึ่งเราเจอโครงกระดูกที่นี่ส่วนหนึ่งที่ผาช้างที่มีเครื่องมือเมื่อสักครู่เนี้ยเรากำหนดอายุอยู่สมัยหินกลางแต่พอตรงนี้ปุ๊บมันกลายเป็นสมัยโลหะละแสดงว่ามันมีคนอยู่ต่อกันมาต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีจากสมัยหินกลางไล่ลงมาถึงสมัยโลหะที่เราเจอที่ออบหลวงนะครับอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอดอยสะเก็ดบ้านยางทองใต้ก็โครงการนี้ก็ไปทำเหมือนกันก็จะไปขุดเจอพวกโครงกระดูกก็มีกำไลมีเครื่องเราเรียกว่าของพวกนี้ก็เรียกว่าของอุทิศให้กับศพเดี๋ยวผมเวลาพอดูเวลานิดนึงเดี๋ยวเช็คเวลาตัวเองเดี๋ยวจะเกินครับก็จะกำหนดอายุได้ก็จะเป็นสมัยเหล็กและสมัยสำริดของที่บ้านยางทองใต้เนี่ยนะครับที่น่าแปลกก็คือว่าเราจะเจอพวกเศษพระเจ้าทิมเผาอันซ้ายที่สำคัญก็คือว่าเราเจอใบหอกครับแล้วที่ปลายใบหอกเนี่ยเขาดัดให้เป็นโค้งแบบเนี้ยไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรที่แปลกก็คือว่าในอีสานเจอเหมือนกันรุ่นคนรุ่นเดียวกันทำแบบเดียวกันเลยอันนี้เป็นกำไลหินแล้วมันแตกมีการใช้หมุดเหล็กเนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันท่านเห็นเทคโนโลยีกันไหมเห็นองค์ภูมิความรู้ของคนสมัยนั้นไหมว่าเขาทำได้นะซึ่งก็น่าสนใจอันนี้เป็นสำริดเป็นกำไลสำริดท่านรู้อยู่แล้วนะว่าสมัยสำริดเนี่ยมันเกิดก่อนสมัยเหล็กเนาะสำริดเนี่ยเป็นเรื่องขององค์ความรู้ทั้งด้านโลหกรรมนะเขาเอาทองแดงเป็นหลักเอามาผสมกับดีบุกแล้วก็ตะกั่วคุณสมบัติหรือสัดส่วนเนี่ยจะไม่เท่ากันพบแต่ละแห่งเมื่อเอามาแต่เราที่อีสานเนี่ยที่ภาคเหนือเราไม่แน่ใจว่าเขาผลิตสำริดได้เองหรือเปล่าแต่ที่อีสานเรารู้ว่าเขาผลิตได้เองเพราะว่าอะไรเราเจอเบ้าที่เป็นหินนะครับทำเป็นรูปขวานเลยแล้วก็ที่เวลาเขาทำเขาหล่อเหล็กพวกนี้หล่อโลหะพวกนี้ผสมกันแล้วก็เทพอมันหลอมละลายแล้วเทใส่เบ้าพอมันเย็นเนี่ยเขาเปิดเบ้าออกแล้วก็จะได้ขวานออกมาเป็นอันแต่ในภาคเหนือเราไม่เคยเจอแต่ว่าเรามีเจอขวานเหมือนกันก็เลยแสดงว่าอ๋อเขามีการติดต่อค้าขายกันหรือเปล่ามีการแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่านั่นคือสังคมที่เป็นสังคมสมัยโลหะเนี่ยมีการติดต่อค้าขายผ่านหลายแห่งมาด้วยกันแล้วล่ะนะครับตะกี้ผมไปที่ลำปางตะกี้เชียงใหม่ก็ที่ก่อนประสาทก็จะเจอเหล่าหลักประมาณนี้ไปที่ลำปางเนี่ยมียังไม่ถึงประตูผามันมีอีกแห่งหนึ่งที่เราเรียกว่าแหล่งโบราณคดีแม่ทะเนาะที่แม่ทะที่สถานีปิดพันไม้ป่าของแม่ทะเนี่ยผอ.ชินวุฒิซึ่งเป็นผอ.คนปัจจุบันของสำนักเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นก็เป็นนักโบราณคดีก็ไปสำรวจเมื่อปี4041ว่าเจอเครื่องมือจะเก็ดหินแบบตะกี้เนี่ยเครื่องมือหินกระเทาะและอีกแห่งหนึ่งก็คือที่เนี่ยที่แหล่งโบราณคดีประตูผาจังหวัดลำปางอยู่อำเภอแม่เมาะนะ
จะมีเจอภาพเขียนสีแบบเนี้ยมีทั้งภาพสัตว์ภาพคนภาพมือแต่ว่าอันเนี้ยจะมีลักษณะการเขียนจะอย่างนี้เราเขียนว่าเขียนแบบเอาลายก็เขียนแบบลายเส้นใช่ไหมรอบตัวเป็นรูปวัวแต่อันเนี้ยระบายสีทึบเลยในภาพเจออย่างนี้เหมือนกันที่อีสานเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ที่เนี้ยเราเจอแบบเนี้ยภาพแบบเนี้ยนับจำนวนภาพนะได้มากกว่า 1,800 ภาพแล้วคุณชินวุฒิเองก็ไปขุดเจอโครงกระดูกที่บริเวณภาพเขียนสีเราไม่เคยเจอโครงกระดูกบริเวณภาพเขียนสีมาก่อนเลยในประเทศไทยคุณยุทธขุดเจอโครงกระดูกของนั้นเนี่ยถูกห่อด้วยไม้ไผ่ที่ทำเป็นฟากห่อศพแล้วคุณชินวุฒิก็เอาพวกไม้ไผ่กับกระดูกเนี่ยไปกำหนดหาอายุทางวิทยาศาสตร์ได้อายุประมาณ 3,000 ถึง 3,200 ปีนะ 3,000 ถึง 3,200 ปีเนี่ยคนพวกนี้คนที่มาฝังอยู่ที่นี่อยู่ๆแล้วอยู่ข้างพื้นล่างเขาคงไม่ขึ้นมาฝังข้างบนหรอกก็ต้องเป็นคนที่อยู่แถวนี้แหละนะพวกนี้ก็คือคนที่ผลิตของพวกนี้ออกมาเป็นศิลปินที่ผลิตของพวกนี้ออกมาผมตะกี้ผมก่อนตอนทานข้าวผมบอกท่านว่าทำจังหวัดลำปางว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับความเชื่อส่วนตัวผมเนี่ยจากข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ณขณะนี้ไม่มีภาพเขียนสีในซาวิอีสเอเชียที่ไหนที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นลำปางควรจะไปคนลำปางควรจะภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีแล้วก็พยายามช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนก็รู้จักที่นี่อยู่ที่เรียกว่าค่ายประตูผาเพราะตรงนั้นเป็นค่ายทหารที่เป็นหน่วยฝึกรบพิเศษ93หรืออะไรผมจำไม่ได้นะตรงนั้นน่ะทหารเขาช่วยดูแลอยู่ด้วยแล้วก็มีเทศบาลตรงนั้นน่ะชื่อผมจำชื่อไม่ได้บ้านดงหรือบ้านดงเหล็กอะไรเนี่ยนะบ้านดงครับผมนะเขาช่วยดูแลอยู่นะครับตะกี้อันนี้ไม่ใช่ในเมืองไทยแต่ผมพยายามจะเห็นเอามาให้เห็นว่าภาพเปลี่ยนสีมันไม่ได้มีอยู่แค่เมืองไทยแห่งเดียวอันขวามือเนี่ยเป็นภาพเปลี่ยนสีที่เก่าที่สุดอายุ 20,000 ปีชื่อถ้ำลาสโกอยู่ในประเทศตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสมันจะเป็นภาพวัวภาพกวางภาพม้าลักษณะของการเขียนก็คล้ายๆกับที่เราเจอกันเนี่ยมีทั้งลายเส้นแล้วก็มีทั้งสีทึบนะครับอันนั้นก็ต้อง 20,000 ปีนะอันทางซ้ายเนี่ยท่านมองเห็นนะโอเคมองเห็นไม่เป็นไรอันทางซ้ายเป็นภาพเขียนสีที่ประเทศลิเบียอายุ 12,000 ปีที่แสดงตรงนี้คือแสดงให้เห็นว่ามันมีคนเนี่ยเลี้ยงหมาแล้วนะ 12,000 ปีแล้วให้หมาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ท่านเห็นไหมเขาถ่ายทอดสิ่งการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยออกมาเวลาพูดถึงหมาหรือสุนัขเนี่ยเรายังไม่เคยเจอร่วมกับโครงกระดูกในภาคเหนือแต่ที่อีสานเนี่ยเราเจอที่บ้านเชียงเราเจอแล้วเจอที่มันมีหลุมขุดค้นแสดงให้คนมาเห็นก็เรียกหลุมขุดค้นวัดโพศีในพอเขาขยายหลุมไปก็เจอซากสุนัขซากหมานะครับอยู่ที่นั่นท่านไปดูถ้าท่านไปเที่ยวอีสานไปที่บ้านเชียงท่านจะเห็นแล้วก็หมาเนี่ยมันมีร่องรอยว่าคนในหมาที่คุ้นเคยกับคนเนี่ยมันมีเป็นหมื่นปีมาแล้วนั่นหมายความว่าเขาเคยเจอซากสุนัขอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอายุประมาณไม่เยอะไม่อายุ 6,000 กว่าปีแต่ที่อายุเยอะก็คือที่อิรัก 12,000 ปีที่น่าสนใจและน่าสนใจที่สุดพอดีผมไม่มีรูปอยู่ที่จอร์แดนเพิ่งเจอเร็วๆนี้โครงกระดูกคนที่เขาฉุดเจอเนี่ยเอื้อมอ้อมมืออย่างเงี้ยแล้วมีทรงซากของสุนัขเนี่ยอยู่ในอ้อมแขนเนี่ยนี่คือความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขอายุ 12,000 ปีมาแล้วอันนั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าสัตว์อย่างหนึ่งที่มนุษย์รู้จักแล้วเอามานำมาเลี้ยงเอามาเป็นเพื่อนจะโดยเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนหรือเลี้ยงเพื่อล่าสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องมือเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหมื่นกว่าปีมาแล้วนะครับอันนี้เป็นที่
จะกี้ของลำปางหมดไปแล้วนะผมเอามาย่อๆมาเข้าสู่ลำพูนครับลำพูนนี่ที่บ้านวังไห่อยู่ในอำเภอเมืองอะนะเราก็ขุดเจอกรมศิลป์ก็ไปขุดเจอสองสมัยอะสมัยถึงสองรุ่นรุ่นโครงการมารีภาคเหนือกับรุ่นของโครงการมารีไทยฝรั่งเศสก็ไปเจอโครงกระดูกเป็นสองสมัยสมัยหนึ่งเป็นสมัยโลหะตามเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีโครงกระดูกก็จะมีการฝังของไว้ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าของอุทิศกศพเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกปัดหินนะเป็นลูกปัดหินอาเกตหินชนิดหนึ่งแล้วก็มีกำไลที่เป็นกำไลสำริดสวมเข้าไปในข้อกระดูกเนี่ยถ้าท่านไปที่อีสานนะท่านจะไปเห็นนะอันนี้เราเป็นกำไลอย่างนี้แต่ที่อีสานจะเป็นกำไลเป็นวงๆสวมตั้งแต่ข้อมือเนี่ยถึงหัวไหล่เลยนะในโครงกระดูกที่เราเจอที่บัญเชียงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเครื่องประดับที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าหรือเป็นเครื่องประดับที่เป็นเจ้าของเป็นของคนที่เป็นเจ้าของพอเสียชีวิตแล้วก็เอาไปใส่ให้ไปกับศพเลยนะมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเป็นชีวิตประจำวันมันก็จะมันคงทำอะไรไม่ได้นะเพราะมันติดนะอันนี้ก็คือที่บ้านวังไห่บ้านวังไห่อันนี้สมัยแล้วผลสมัยที่สองเนี่ยเราเจอแล้วเราเอาไปกำหนดอายุได้ประมาณ 1,500 ปีซึ่งมันเหลื่อมเข้ามาในสมัยประวัติศาสตร์ละอาจจะตรงในสมัยทวาราเอ้ยสมัยฮาริพุนชัยตอนต้นๆด้วยซ้ำไปเราอ่านหนังสือที่ตำพงศาวดารที่เกี่ยวกับฮาริพุนชัยเนี่ยตำนานตำนานจามเทวีหรือชินการมารีบกรเนี่ยจะพูดถึงว่าพระนางจามเทวีนะขึ้นมาจากละโวมาตั้งเมืองที่ลำพูนนะประมาณพ.ศ.1204พุทธศักราชที่13แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยมีหลักฐานเก่าถึงนั้นนะไม่เคยพบหลักฐานมูลนิธิเก่าอาจจะมีแต่เรายังไม่เจอแต่ว่าหลักฐานที่เจอแน่นอนว่าเรามั่นใจว่าประวัติแหล่งประวัติศาสตร์ที่ผมพูดเดี๋ยวว่ามันมีตัวอักษรเกิดขึ้นเราเรียกว่าแหล่งประวัติศาสตร์สมัยเข้าสู่มหาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมั่นใจว่าภาคเหนือเนี่ยเข้าสู่มหาประวัติศาสตร์เมื่อพุทธศตวรรษที่17เพราะว่ามันมีจารึกของพระเจ้าสวะวาทิสิทธิ์หรือพระเจ้าสัพพสิทธิ์เรียกจารึกลำพูนหลัก1หลัก2เนี่ยพูดถึงเรื่องของที่พระเจ้าอาทิตยราชไปสร้างวัดเชตวันอะไรเนี่ยนะแล้วก็พระเจ้าสวาสถิตพอเกิดช่วงนั้นเกิดแผ่นดินไหวท่านก็เลยมาบูรณะรัตนเจดีย์เดี๋ยวน่าจะเห็นรูปต่อไปก็คือเนี่ยจารึกพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นข้อมูลที่เราเจอที่บ้านวังไห่เนี่ยเราปรากฏว่าตอนชั้นดินตอนบนเนี่ยเขาไปกำหนดอายุประมาณ 1,500 ปีเนี่ยมันก็ถ้าถึงตอนนี้มันก็ประมาณพุทธศตวรรษที่11 12แล้วมันเริ่มจะเข้าสู่ฮาริพุนชัยแล้วแล้วหลังจากนั้นโครงกระดูกก็จะไม่มีแล้วคือพอพระนางจามเทวีมาเนี่ยมาพร้อมพุทธศาสนาเอาพระสงฆ์มาด้วย500รูปนะมาถึงศาสนาพุทธนี่ก็จะไม่ฝังแล้วนะจะมีเหลือบางส่วนฝังอยู่ที่เหลือก็จะเผาแล้วเพราะฉะนั้นชั้นดินตอนบนของลำพูนที่เราเห็นเนี่ยบ้านวังไห่เนี่ยพอขึ้นมาตอนบนหน่อยนึงเนี่ยพอเราเชื่อว่าตรงนี้เข้าถูกมาประวัติศาสตร์แล้วเราจะไม่เชื่อโครงกระดูกอีกแล้วก็อาจจะเผาไปหมดแล้วก็ได้ที่บ้านแม่ลานอำเภอลีกับบ้านป่าป่วยที่บ้านโฮงอันนี้เป็นการค้นพบที่สำคัญมากของสำนักศิลปากรที่7โดยคุณยอดดนัยสุขเกษมไม่รู้อยู่ปะไม่อยู่ในที่นี้นะนี่อยู่ยังให้โชว์ตัวซะหน่อยคือที่เนี่ยเขาพบร่องรอยของเตาถลุงเหล็กเนี่ยไม่ต่ำกว่า70แห่งนะครับแล้วก็ลักษณะของเตาที่เผาเนี่ยถ้าต้องนึกภาพอย่างนี้นะเหล็กเนี่ยอยู่ๆคนไม่มีความรู้ทำอะไรไม่ได้หรอกเขาต้องมีองค์ความรู้ที่เขาจะไปเอาธาตุเหล็กที่อยู่ในหินหรืออยู่ในอะไรเนี่ยดึงเอาออกมาการจะดึงออกมามันต้องใช้ความร้อนที่จะให้มันหลอมละลายหลอมละลายออกมาแล้วการที่จะหลอมละลายของแต่ละอย่างออกมาแล้วมาถลุงที่เรียกว่าถลุงเหล็กเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนสูงถึงอย่างน้อย 1,600 องศาท่านเห็นจานชามที่เป็นที่เรียกว่าจานกระเบื้องของจีนไหมที่เป็นสีเขาเรียกปอร์ซเลนน่ะจานสีขาวๆอ่ะนะอันนั้นใช้ความร้อนสูงสุด 1,350 องศาไปที่ลำปางเตาเผาที่ลำปางมีเยอะนะท่านพระคุณเจ้าท่านอสมอสใช้ความร้อนเผาจานออกมาเนี่ยไม่เกิน 1,350 องศาแล้วถ้าเผาเกินนั้นปุ๊บมันหงิกงอๆเลยล่ะเพราะความร้อนมันสูงเกินไปมันต้องคุมอุณหภูมิให้ดีที่เหล็กเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนสูงถึง 1,600 องศามันถึงจะจุดถึงจุดหลอมละลายน
ะครับมันถึงจะเอามาทำเป็นเครื่องมือไปทำอะไรต่างๆได้ที่เนี่ยเขาพบอยู่เตาอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า70แห่งไม่เคยปรากฏว่าเราเจออะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในภาคเหนือและในประเทศไทยนะผมพูดอย่างนี้นะกล้าพูดอย่างนี้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นแหล่งที่สำคัญมากที่บ้านแม่ลานกับที่บ้านป่าป่วยเนี่ยนี่ก็คือการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่น่าสนใจมากแล้วก็จะต้องเขาอยู่ในระหว่างกระบวนการที่ศึกษาแล้วก็ทำข้อมูลออกถึงกับมีความคิดเป็นส่วนตัวว่าเป็นไปได้ไหมว่าเพราะรู้ว่าพระนางจามเทวีเนี่ยรู้ว่านี่ที่นี่มีแหล่งผลิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับทำเครื่องมือทำอาวุธเป็นแหล่งที่ส่งออกไปขายได้เนี่ยต้องการที่จะเข้ามาควบคุมสิ่งของที่ผิดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองถึงอพยพคนจากละโวขึ้นมาตามพงศาวดารบอกว่าฤาษีท่านเชิญมาแต่ว่าอันละนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรากำลังมองว่าหลักฐานอะไรต่างๆที่เราเริ่มเจอใหม่ๆเนี่ยมันเรากำลังจะผูกเรื่องว่าเออมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในการที่จะทำให้ผู้คนของตัวเองเนี่ยอยู่ดีกินดีจะทำยังไงจะช่วยกันยังไงก็จะเคลื่อนคนขึ้นมาเพื่อจะมาคุมแหล่งผิดพวกนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เป็นเตานะฮะตรงนี้จะเป็นเวลาเราเผาเหล็กเนี่ยมันจะมีเรียกว่าขี้เหล็กที่เอามาใช้ไม่ได้อะเอาไปทำอะไรไม่ได้จะเป็นขี้เหล็กที่เป็นออกไซด์ของมันเช่นตรงนี้เขาเรียกตะกันเหล็กนะเนี่ยก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วนี่ก็เป็นที่กำลังสำรวจคุณยอดอันไหนก็หันหลังอยู่นะอันนี้ผมจบที่ลำปางแล้วผมไปแม่ฮ่องสอนแล้วมีท่านวัฒนธรรมก็อยู่มีท่านพี่น้องอสมสก็คงมาที่นี่ก็น่าสนใจมากนะครับปี2508 2509นักโบราณคดีคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษามหาลัยฮาวายร่วมทำเรื่องมาถึงกรมศิลปากรขอสำรวจขุดค้นถ้ำที่ภาคเหนือแล้วก็มาที่ถ้ำผีชื่อถ้ำผีแม่ฮ่องสอนชื่อเชสเตอร์เอฟกอร์มันคุณกอร์มันเนี่ยจริงๆก็คืออาจารย์ผมเคยไปเรียนกับเขาแล้วเขาเสียชีวิตไปละเขาเป็นมะเร็งที่เนี่ยเขาพบเครื่องมือหินแบบเนี้ยนี่คือถ้ำนี้ก็เปิดไปแล้วก็เจอเครื่องมือหินแบบเนี้ยกำหนดอายุว่าเป็นสมัยหินกลางเพราะเทคโนโลยีค่อนข้างจะพัฒนามากกว่าสมัยหินเก่าที่เรียกว่าหัวบินเนียนที่ผมพูดไปตั้งแต่กี้นี้ในหนังสือมีอยู่ในเอกสารมีอยู่นะครับก็กำหนดอายุประมาณ8,500ปีถึง7,500ปีนะครับ